ประเด็นนี้นะครับซึ่งนำเสนอโดยคุณสุพนัทศสิวุฒิวัฒน์เขาเขียนนานแล้วแต่ว่าผมนำเสนอในเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาจริงๆแล้วเขาเขียนปัญหาเขียนเกี่ยวกับปัญหาคนล้นคุกนะฮะคนล้นคุกคือทฤษฎีแนวคิดขังไว้ก่อนนะขังไว้ก่อนนะแนวทางหลักภาระพิสูจน์อยู่กับฝ่ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาภาระของการที่จะต้องพิสูจน์ว่าตนเองนั้นบริสุทธิ์อยู่กับฝ่ายซึ่งเป็นจำเลยนี่คือวิถีแห่งการปฏิบัติ ในการอำนวยความยุติธรรมต่อราษฎรหรือไม่นะครับบทความนี้ค่อนข้างยาวแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับซึ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้พิพากษาในกระบวนการยุติธรรมอย่างสร้างสรรนะฮะเขาวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์คือเขาไม่ได้ด่าทออะไรคุณสุพนัทศศิวุฒิวัฒน์เขียนได้ยาวแล้วผมก็เคยอ่านบางช่วงบางตอนไปแล้วนะแต่วันนี้ผมนำเสนอเฉพาะบางย่อนหน้าผมนำเสนอเฉพาะบางย่อนหน้าจากบทความนี้ซึ่งเขาได้เขียนลงใน101 world เขาไม่ได้เพิ่งเขียนลงนะครับเขาเขียนลงมาประมาณน่าจะสักประมาณ1เดือนละนะฮะ One World นะครับบทความนี้สุพนัทสศิวุฒิวัฒน์นะครับในช่วงซึ่งเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยและไม่ปล่อยให้มีการประกันตัวเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเชื่อว่าผู้ต้องหาทำผิดในข้อหาซึ่งมีโทษจำคุกเกิน3ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถจับขังไว้ก่อนโดยง่ายแล้วค่อยให้ผู้ต้องหาพิสูจน์ ว่าจะไม่หลบหนีและไม่ยุ่งกับหลักฐานและไม่ก่อความผิดเพิ่มหากยิ่งเป็นคดีที่กระทบต่อวงเล็บความมั่นคงของชาติในสายตาของรัฐดังเช่นกรณีคดีมาตรา1 1 2โอกสสไดโอกาสรับการปล่อยตัวก็จะน้อยลงดังที่มีการตั้งข้อสังเกตจากอดีตรองประธานสารดีกานักวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคม ว่าในคดี1นึสารไม่อนุญาตปล่อยตัวโดยอ้างว่าคดีมีอัตราโทษรุนแรงทําให้กลัวหลบหนีหรือแม้แต่เคยอ้างเหตุที่ไม่มีในตัวบทกฎหมายอย่างเช่นคดียังอยู่ระหว่างการสืบพยานโจทย์โดยเป็นความผิดที่สะเทือนจิตใจประชาชนนะก็จะมีการให้ผลต่างๆานานาซึ่งทําให้การประกันตัวเกิดขึ้นได้โดยยากนอกเไปจากนั้น,น,นแนวปฏิบัติข้างต้นมาพร้อมกับหลักยุติธรรมโบราณ หลักยุทธธรมโบราณในที่นี้เนี่ยก็คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยมีความผิดในภาษาอังกฤษสิ่งนี้เรียกว่า presumption of guilt ซึ่งเมื่อเชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะทำผิดแล้วรัฐต้องรีบขังผู้ต้องหาไว้ก่อนจนกว่าจำเลยจะพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่าตนเองนั้นไม่ผิดหรือพิสูจน์ได้ว่าไม่เสี่ยงที่จะหลบหนีหลักการ presumption of guilt ตรงนี้เนี่ยนะฮะมีไว้และมีการนำมาใช้ มีความเกรงกลัวว่าจำเลยจะหลบหนีแล้วก็จะไปทำลายหลักฐานหรืออาจจะไปทำอิดซ้ำอีกเมื่อไร่ก็ได้เมื่อได้รับการปล่อยตัวเป็นจารีตที่ตรงกันข้ามกับหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิจ์จารีตแบบสากลส่วนใหญ่ในระบบกฎหมายในนานาประเทศเนี่ยจะเป็นจารีตซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า presumption of innocence หรือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ อันเป็นองค์ประกอบสําคัญของหลักนิติธรรมโดยเป็นหลักที่ป้องกันไม่ให้รัฐใช้อํานาจสั่งขังคนได้ตามอาเภอใจลงโทษคนล่วงหน้าก่อนการตัดสินผิดถูกตามหลักนี้เจ้าหน้าที่รัฐจะสั่งขังได้ก็เมื่อพิสูจน์ด้วยข้อมูลและหลักฐานต่างๆจนน่าเชื่อถือได้ว่าหากปล่อยตัวแล้วจะก่อผลกระทบอันตรายต่อจำเลยสังคมและการค้นหาความจริงนะเพราะฉะนั้น ที่คุณสุพนัสสิวุฒธิวัฒน์เขาเขียนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆในย่อหน้านี้เนี่ยนะมุมมองที่เขานําเสนอเนี่ยมันถ,ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะมันเป็นทัศนคติที่ที่เป็นปัญหานะฮะเพราะว่าโดยบริบทของกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น presumption of guilt แทน presumption of innocence เนี่ยแสดงว่ามันมีการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนซึ่งโดนฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยคงจะผิด ถ้ามีการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําถามตามมาทันทีและว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ความผิดนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรได้อย่างไรถ้าเกิดสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดนะ่ะนี่เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเขาเขียนในวันนี้